ีวิตจากรถจากบ้านตามจับกลุ่มตัวได้คือเบื้องต้นที่ผ่านมาเนี่ยฆาตกรไหนนะครับมาถึงที่บุรีรัมย์เนี่ยท่านรองอดุลแล้วก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้คือเบื้องต้นที่ผ่านมาเนี่ยฆาตกรได้ฆ่ามาหลายคดีฆาตกรต่อเนื่องคนเนี้ยนะครับก็คือประกอบเหตุมาจากหลายพื้นที่จากการเข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุที่โรงแรมแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราก็พบว่าเป็นหญิงนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในสภาพที่เปียกปอนแต่เราไปเห็นอยู่บนผ้าปูที่นอนที่เขียนเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้นะครับเราก็ลงโทรไปที่เบอร์นั้นปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้นะครับก็ทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งก็เลยได้สอบถามไปที่สถานบริการแห่งนี้ก็ปรากฏว่าก็ได้ออกมากับผู้ชายนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยหลายพื้นที่เขาก็ติดตามตัวอยู่จนมาประมวลเรื่องและพฤติกรรมในการก่อเหตุนั้นแผนทุกกรรมเขานั้นเหมือนกันนะครับก็จนทราบว่าคนร้ายนั้นเป็นใครนะครับหลังจากนั้นก็กลางเกิดเหตุเขาก็หลบหนีนะครับหลบหนีไปในหลายพื้นที่นะครับทางกองกำลังกองปราบนะครับก็ประสานกันทั้งภาค3นะครับช่วยกันในการระดมที่จะติดตามจับกลุ่มจนจับกลุ่มตัวได้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะจังหวัดสกลนครนะครับในจังหวัดสกลนครตอนนั้นคืออะไรที่เป็นจุดเด่นที่สุดในการแกะรอยพฤติกรรมในการกระทำความผิดของเขานะครับลักษณะเดียวกันเลยจะชอบเอาผู้หญิงจากสถานบริการออกมาเหมือนกันหมดแล้วก็จะฝากเตือนไปยังสถานบริการต่างๆนะครับถ้าพบเห็นบุคคลตามที่เป็นสื่ออยู่นะทุกวันนี้ที่ออกสื่อทุกวันนี้ก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำการจับกลุ่มนะครับเพราะว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งมีความโหดเหี้ยมนะครับส่วนมากก็จะใช้วิธีการลัดคอนะครับการลัดคอจนเสียชีวิตจนเหยื่อเสียชีวิตครับซึ่งในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังนะก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับปี18ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ประชาชนส่วนหนึ่งที่บุรีรัมย์กลัวเกรงว่าถ้าจะกลับมาที่นี่อีกมีความเป็นไปได้ไหมครับก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์นะให้ทุกพื้นที่เนี่ยทราบรูปนะตำหนิรูปพันคนร้ายนะครับแล้วก็เขาเคยถูกจับได้ที่ในพื้นที่ของบุรีรัมย์นะผมเชื่อว่าเขาคงไม่กลับมาครับเพราะว่าตำรวจบุรีรัมย์เป็นคนตามจับก็ได้หลังจากฆ่าต่อเนื่องมันเป็นรายที่6แล้วนะตอนนั้นก็ในส่วนของประชาชนนะพ่อแม่พี่น้องถ้าเจอพบเห็นมีเบาะแสยังไงก็แจ้งมาทางตำรวจได้นะครับเราก็จะดำเนินการแล้วก็จับกลุ่มตัวครับผมก็ขอให้สบายใจได้นะครับตรงนี้